เจอของโปรดขนมวงครับไข่ผงชอบครับขนมวงนี่ขายยังไงครับแยกกันถุงนึงครับแล้วมีไข่เอาไข่ผงด้วยไข่ผง18นะครับผมครับที่ตลาดเมืองใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปชิมครับอันนั้นเป็นไข่นกกระทาครับครับผมข้าวเหนียวมูลนะครับคนเดียวมีเพียงนะครับแต่ที่นี่เอาไว้หนึ่งสั่งมาตกนี่เป็นร้านข้าวเหนียวสังขยานะครับมีข้าวเหนียวทั้งข้าวเหนียวดำทั้งข้าวเหนียวสังขยาใส่กะทิด้วยเอาข้าวเหนียวสังขยาครับห่อหนึ่งแล้วก็เอาข้าวเหนียวดำนี่ห่อหนึ่งข้าวเหนียวดำนี่หน้าเนี่ยครับหน้ามะพร้าวครับผมเอาห่อละ10 บาทนะคะครับห่อละ10 บาทครับใส่กะทิไหมเอาใส่ด้วยครับเป็นข้าวเหนียวสังขยานะครับผมที่ผมซื้อจากกาดเมืองใหม่นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผมชอบคือแพ็คเกจจิ้งเขายังดั้งเดิมอยู่เดี๋ยวนี้บางทีเรากินข้าวเหนียวสังขยาจะห่อมาในกล่องพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับผมว่าแบบนี้ดูคลาสสิกหน่อยน่ากินครับแล้วก็มี2 ห่อนะครับแพ็คเกจจิ้งอย่างดั้งเดิมนี่ครับแบบนี้ครับยังกลัดอยู่ในห่อใบตองอย่างนี้นะครับบางทีหาซื้อยากแล้วครับอีกห่อหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับอีกห่อหนึ่งเป็นนี่ครับข้าวเหนียวหน้ามะพร้าวครับน่ากินนะครับน่ากินทั้งสองอันเลยเป็นร้านขายต้องบอกว่าเป็นร้านขายข้าวเหนียวมูลนะครับขอชิมข้าวเหนียวสังขยาก่อนให้ช้อนมาด้วยอร่อยดีครับไม่หวานมากผมชอบอร่อยครับใช้ได้เลยนี่ครับเป็นข้าวเหนียวสังขยานะครับเดี๋ยวขอชิมอีกอันนึงข้าวเหนียวมะพร้าวข้าวเหนียวหน้ามะพร้าวเป็นข้าวเหนียวดำนะครับข้าวเหนียวดำมูลแล้วก็ราดกะทิมาก่อนราดกะทินิดนึงนะครับแล้วก็เอามะพร้าวมะพร้าวนี่ก็คือหน้ามะพร้าวนี่คือมะพร้าวเขาเอาไปเรียกว่าอะไรดีไปผัดกับน้ำตาลนะครับน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บนะครับมันก็จะออกรสหวานนะครับอร่อยมากร้านนี้แนะนำนะครับอร่อยต้องมาตอนเช้านะครับอากาศเมืองใหม่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่คึกคักมากเป็นตลาดขายอาหารทั้งผักอาหารทะเลนะครับหลักๆผมเห็นเยอะอาหารทะเลแล้วก็ขายส่งผักนี่ครับเป็นข้าวเหนียวสังขยากับข้าวเหนียวหน้ามะพร้าวจากกาดเมืองใหม่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับอร่อยทีเดียวครับใช้ได้ครับนี่ครับเป
็นขนมวงนะครับผมขนมวงกับขนมไข่หงนะครับผมซื้อมาจากกาดเมืองใหม่นะครับหรือว่าตลาดเมืองใหม่ข้างๆกับเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับผมมาเดินตลาดเช้าครับเจอขนมต้องบอกว่าเป็นของโปรดนะครับเป็นขนมไทยๆอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นไข่หงนะครับน่ากินทีเดียวเดี๋ยวผมลองชิมหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับแป้งหนาไปนิดนึงครับยังไม่ถูกใจเท่าไหร่แต่รสชาติหมายถึงว่าไส้นี่โอเคเลยนะครับแต่ว่าแป้งหนาไปนิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองชิมโหหนืดมากเป็นขนมวงครับผมว่าเคี้ยวไปนี่ต้องติดฟันแน่นอนนี่ครับขนาดผมแกะออกมานี่หนืดอย่างนี้เลยโดนัทครับผมโดนัทไทยๆขออนุญาตไม่ถ่ายติดฟันครับแป้งอร่อยแต่ว่าน้ำตาลเนี่ยมันทำให้เป็นคาราเมลเลยติดฟันครับนี่ครับเป็นไข่หงกับขนมวงครับที่กาดเมืองใหม่ครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ